ท่านอธิการบดีท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะฮะท่านผู้อำนวยการหลักสูตรท่านนิสิตนักศึกษาทุกท่านครับแล้วดูเหมือนจะมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะก็ขอกราบเรียนทุกท่านและกราบขอบพระคุณที่ได้ให้โอกาสได้ให้ผมได้มารับรู้แล้วก็มาเห็นข้อมูลอะไรที่มันตรวจสอบกับความเข้าใจของผมเองแล้วก็ตรวจสอบกับความเข้าใจของหน่วยงานความมั่นคงของประเทศว่าตรงกันไหมซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากผมรับตำแหน่งนี้ก็ใช้เวลาในการเริ่มต้นในการตะเวนหาความรู้มากพอสมควรก็ไปมาหลายท่านเมื่อวานบ่ายๆคุยกับท่านอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขพอดีวันนี้ท่านสุริยสัยบอกก็เป็นโอกาสดีได้แวะเข้ามาก็อาจจะโชคไม่ดีหน่อยก็คือต่างคนต่างอยากฟังกันท่านอยากฟังผมแต่ผมก็มาวันนี้อยากฟังท่านเพราะนั้นก็คงแชร์กันคนละนิดละหน่อยได้เวลาไม่มากก็จะเดินทางผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเดิมเนี่ยที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งผมก็นอนคิดผมหนักใจอยู่เรื่องนึงหนักใจว่าคำว่าความมั่นคงนิยามมันตรงกันไหมระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงอื่นแล้วกับมุมมองของสังคมที่ผ่านไปโดยเฉพาะ geopolitics เนี่ยผมคิดว่าต้องมาตรวจสอบเข้ากันแล้วถ้าจูนแล้วเข้าใจตรงกันได้นี่มันจะทำให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ดีมากผมนั่งฟังมาไม่นานก็เกิดความคิดว่าโชคดีหรือดีใจขึ้นมาประการหนึ่งว่าผมได้นั่งคุยกับสภาความมั่นคงผมถามเขาว่าความมั่นคงในนิยามของท่านท่านหมายถึงอะไรบ้างเพราะสภาความมั่นคงเป็นคนออกแบบนโยบายความมั่นคงประเทศแล้วถึงจะให้กระทรวงต่างๆให้ตระหนักแล้วก็มอบภารกิจกระทรวงกลาโหมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งรับเอานโยบายและทิศทางจากสภาความมั่นคงลงมาทำเพราะนั้นผมนั่งคุยกับสภาความมั่นคงผมให้เขาสรุปให้ผมว่าในนิยามของท่านคืออะไรถ้านิยามท่านผิดผมก็ว่ามันจะมีปัญหาถ้านิยามถูกเอาละก็จะเดินทางตรงกันได้สภาความมั่นคงเขาบอกผมว่าความมั่นคงจริงๆมันก็คือเราจะต้องสู้กับภัยคุกคามซึ่งภัยใหม่ภัยคุกคามใหม่เขาใช้คำว่าภัยใหม่ถ้าเดิมถ้าภัยคุกคามในความเข้าใจของพวกเราก็คือเวียดนามจะต้องลบเราพม่าจะต้องบุกภาคใต้ก็จะต้องลุยประมาณนี้นะครับ อันนั้นคือไปของเขาแต่ตรงกันกับที่พวกเรากำลังศึกษาไปได้ข้อกับทางวิชาคิดและภาษาเขาบอกผมว่าอย่างนี้ครับในมุมมองของเขาเนี่ยความมั่นคงของเขาก็คือการขจัดและต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่9ประเภทอันหนึ่งก็คือความแตกแยกตามความคิดของคนในสังคมนี่เป็นภัยเขาจัดไว้เป็นอันดับภัยใหญ่ในวันนี้นะคือคนที่คิดคนละมุมคนละสีคนละค่ายคนละขั้วนี่อันนี้เขาถือว่าเป็นภัยคุกคามใหม่ประการที่สองนี่ความไม่เชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันการเมืองอันนี้ก็เห็นท่าจะจริงนะครับว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธากับระบบการเมืองเนี่ยมันก็จะละสำละสายก็จะมีปัญหาประการที่สามก็บอกว่าการขาดการสมดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไอ้พวกนี้ไอ้มลพิษไอ้ฝุ่นพิษอะไรพวกนี้เขาก็จัดไว้เป็นภัยคุกคามใหม่ประการที่4เขาบอกภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและโรคระบาดโรคระบาดเขาถือเป็นภัยคุกคามใหญ่ประการที่5ความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้สภาความมั่นคงเราก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามใหม่ประการที่6การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาตินี่ก็เป็นภัยคุกคามใหม่ทบทวนความมั่นคงอันที่7คือแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองเขาก็มองว่าเป็นภัยคุกคามเรื่องใหญ่ตะกี้ที่พูดคุยในเชียงรายก็คือเรื่องยาเสพติดเขาก็จัดว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่และสุดท้ายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยก็คือครอบคลุมทุกภารกิจทุกกระทรวงทบวงกลมก็คือความยากจนเพราะนั่นนี่ภัยคุกคาม9อย่างเนี่ยที่สภาความมั่นคงเขามองแล้วมาเชื่อมโยงกับทุกท่านพูดคุยนี่ผมว่ามันตรงกันนะสอดคล้อง
ใกล้เคียงกันมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตรงกันแล้วก็เอาศาสตร์สาขานี้นี่ได้ขยายเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้กันนี่ผมว่าน่าจะเดินถูกทางโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมต่อไปนี้นี่เมื่อพูดถึงการรักษาความมั่นคงก็คงจะพูดถึงเรื่องการซื้ออาวุธน้อยลงซื้ออาวุธน้อยลงวันนี้ผมกำลังคิดอยู่เรื่องหนึ่งมีคนถามผมมากถ้าอาจจะเป็นข่าวบางเล็กน้อยอาจจะได้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงกับเรือดำน้ำ รัฐมนตรีคนใหม่จะแก้ไขปัญหายังไงกับเรือดำน้ำผมบอกว่าเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่มาจากพลเรือนนะจะคิดคนละแบบนะผมว่าเรือดำน้ำหนึ่งกองทัพเรือจะต้องไปดูว่าหนึ่งจำเป็นแค่ไหนสองถ้าคุณคิดว่ามีอย่างอื่นทดแทนได้คุณเอาอะไรทดแทนอาจจะหาทางออกได้ถ้าคุณคิดเรื่องนี้ได้ผมเลยคิดว่าถ้ามันรับกันไม่ได้ว่าจะต้องเอาเครื่องยนต์จีนมาใส่นี่หนึ่งเอาละรัฐบาลอาจจะต้องลงทุนเจรจาให้ถ้ากองทัพไปเจรจาอย่างเดียวก็ไม่จบรัฐมนตรีอาจจะเจรจาเยอรมันหรือรัฐบาลอาจจะเจรจาเยอรมันให้ขายให้จีนขอเพื่อประเทศไทยขายให้จีนจะได้จบแต่ไอ้ตรงนี้ก็จะไปติดกับภูมิรัฐศาสตร์หรือสงครามแยกขั้วใหม่ระหว่างสหรัฐเยอรมันกำลังลุมเล่นงานจีนอยู่จะมาติดตัวนี้อาจจะไม่จบก็เลยมาคิดแนวทางที่สองผมว่าเอางี้ไหมเปลี่ยนจากเรือดำน้ำนี่เป็นเรือผิวน้ำซะกองทัพเรือเอาไหมเขาบอกจริงๆเขาก็มีอยากได้เท่าไหร่นะเรือดำน้ำนี่ถ้าได้เรือผิวน้ำเยอะๆเขายังเอานะโดยเฉพาะมาทดแทนเรือสุโขทัยเขาเนี่ยถูกไหมฮะเรือสุโขทัยเขาจมไปลำนี่เขาบอกโอ้เสียหายมากถ้าเอาเรือผิวน้ำมาทดแทนเรือดำน้ำได้เขาก็เอาผมถามอันที่สามเลยก็เป็นความมั่นคงเหมือนกันนะแต่ว่าท่านจะยอมรับได้ไหมก็ยกเลิกสัญญามันก็จะมีปัญหาไม่ยกเลิกแหละแต่เปลี่ยนไม่เอาเรือดำน้ำละเอาปุ๋ยจากจีนมาให้หมดเลยปุ๋ยเอาปุ๋ยมาเลยเทียบราคากับเรือดำน้ำนี่หมื่นกว่าล้านนี่ได้ปุ๋ยเท่าไหร่เอามาเลยเกษตรกรไทยจะได้ใช้ปุ๋ยฟรีปุ๋ยถูกกองทัพเรือก็ถามผมว่าเอ้ยท่านคิดแต่ว่าท่านคิดนี่โอเคนะครับไม่ติดใจนะครับเอาไงก็ได้จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็ได้แต่ว่าแนวทางที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี่ขอแต่สังคมน่าจะแฮปปี้สังคมน่าจะรับได้เพราะว่าความยากจนก็เป็นไปความมันคงคุณไปเอาเรือดำน้ำมาคุณจะต้องเสียค่าเมนเทนแนนซ์อีกเยอะแยะไปสูบอะไรชาวบ้านมาแต่ว่าเอาเงินพวกนี้ไปเอาปุ๋ยมาให้ชาวบ้านใช้ฟรีนี่คุณจะได้เงินเยอะนี่ก็คุยกันไปเพราะนั้นไอ้ที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาก็กำลังจะบอกว่าไอ้ความมั่นคงเล็กมันก็ขยายความไปได้อีกมิติหนึ่งวิธีแก้ก็อาจจะแก้ความมั่นคงอีกทางหนึ่งอาจจะไปตอบโจทย์ความมั่นคงทางทหารของคุณได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นนี่สาขาวิชาที่ท่านกำลังเรียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นมันน่าจะเป็นสหวิทยาการ interdisciplinary นะครับก็ดีใจด้วยว่ามีทหารมาเรียนด้วยใช่ไหมครับก็น่าเอาความคิดนี้เอาวิสาขาวิชานี้เนี่ยไปเรียนให้ทหารเรียนมากๆฝ่ายความมั่นคงเรียนเยอะจะได้แก้ปัญหาทุกถ้าเข้าใจศาสตร์นี้วิสาขาวิชานี้เนี่ยจะได้คิดใหม่ว่าจริงๆสงครามเมื่อก่อนคิดว่าเป็นสงครามชายแดนไทยเวียดนามไทยเขมรไทยพม่าถ้าเข้าใจสาขาวิชานี้เนี่ยผมว่าอาจจะรู้ว่าต่อไปนี้สงครามมันจะเกิดที่ทะเลจีนใต้ถูกไหมครับเพราะนั้นก็เลยผมคิดว่าก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านได้บุกเบิกขอบคุณทางมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้ส่งเสริมสาขาวิชานี้แล้วก็บุกเบิกให้พวกเราได้เรียนรู้และน่าจะเป็นสาขาวิชาใหม่ๆที่คนไม่ค่อยรู้จักก็ทำให้ผมคิดประการหนึ่งขึ้นมาว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าการกำหนดนโยบายของสภาความมั่นคงหรือกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็น่าจะเอาหลักนี้เข้าไปคิดมากขึ้นนะครับ geopolitics นี้นะเอาไปคิดประกอบมากขึ้นนะก็ด้วยเวลาที่จำกัดก็
ก็ขอบพระคุณอย่างสูงก็ฝากทุกท่านไปศึกษาต่อหน่อยว่าไอ้ภัยคุกคาม9ด้านนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหากันอย่างไรฝากทุกท่านไปคิดแล้วก็ถ้าเรียนและวิจัยออกมาได้นี่ก็ขอผลศึกษาจะเป็นพระคุณอย่างสูงก็ขอบคุณในการให้โอกาสวันนี้ครับขอบคุณครับท่านอธิการบดี